ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกท่านถึงคิวผมคราวนี้ก็เหลืออยู่2-300คนแล้วขอส่งเสียงดังๆไปถึงพี่น้องผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านดังๆหน่อยครับพี่น้องครับถึงแม้นว่าจะเหลือแค่2-300คนแต่เราก็ยังสู้แล้วก็พร้อมด้วยพี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดของ thaiwai.org ทั่วโลกพี่น้องที่รักทุกท่านสถานการณ์แบบนี้หรือพี่น้องเสื้อแดงบอกว่าเทือกจัดเต็มหรือเสื้อแดงจัดเต็มเพราะฉะนั้นสองสิ่งเหล่านี้กำลังคู่ขนานกันมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้แต่บัดนี้ก็ตามแต่ก็ต้องบอกให้พี่น้องได้เข้าใจก็เมื่อสักครู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปผมก็ได้รับโทรศัพท์พี่น้องทหารแตงโมได้โทรมารายงานแล้วก็บอกให้พี่น้องได้รับทราบตามนี้วันที่18มกราคมเป็นวันกองทัพไทยเพราะฉะนั้นค่ายทหารตามค่ายต่างๆที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหนักไม่ว่าจะเป็นเบาเขาจะเอามาเพื่อแสดงแสนยานุภาพในวันกองทัพไทยหลังจากวันที่18น่าจะอยู่ประมาณ3:30เป็นต้นไปหลังจากนั้นเขาก็จะทยอยขนรถถังอาวุธหนักอาวุธเบากลับค่ายทหารดั้งเดิมอันนี้พี่น้องทหารที่รักกันด้วยน้ำจิตน้ำใจเขาก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้พี่น้องเสื้อแดงได้ตื่นตระหนกเฉพาะค่ายจักรพงศ์ปราจีนจะนำรถถังมาทั้งหมด19คันแต่4คันเขาจะจัดนิทรรศการเป็นวันเด็กให้ลูกๆหลานๆได้ดูและก็เป็นการสาธิตแนะนำรู้วิธีนั้นวิธีนี้นี่คืออาวุธที่ต่อสู้กัตยานเป็นไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจผิดแต่พี่น้องจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวอีกแบบหนึ่งว่าทุกท่านทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนคล้ายๆเราจะต้องเป็นยามเฝ้าเพื่อสถานการณ์นี้จะไม่ให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดมันเป็นการล้าหลังที่จะทวงดุลอำนาจเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติฉิบหายวายวอดไม่มีใครต้องการแบบนี้ยุคทุกสมัยที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเขารู้ว่าฉิบหายมากน้อยขนาดไหนเศรษฐกิจนำเข้าออกสูญเสียเป็นแสนๆล้านเงินที่อยู่ในกองคลังคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารก็นำไปเสวยสุขแบ่งกันใช้ตุงกระเผานี่คือรัฐประหารอีกแบบหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายในโอกาสที่จะทำรัฐประหารในส่วนตัวผมที่จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์มายึดอำนาจจากรัฐบาลผมว่าในวินาทีนี้ต่อไปนี้มันไม่ใช่น่าจะเป็นการใช้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนในโอกาสต่อไปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ล้าหลังเขาจะเอาไม่เอาเข้ามาอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะหดหรือหายไปก็ตามแต่องค์กรอิสระนั่นคือเทคโนโลยีของเต่าล้านปีของไดโนเสาร์ของทายาทอสูรที่ชอบเดินทางลัดเขาชอบเอาแบบนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้
พราะฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยที่ทำการรัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จนายกตกเก้าอี้เขาใช้องค์กรอิสระเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วในการปฏิวัติรัฐประหารทำสงครามอาวุธหนักเข้ามายึดถ้าเปรียบเทียบแล้วเขาบอกว่ามันล้าหลังแต่ถ้าจะยังไงก็ตามแต่ก็ให้พี่น้องได้เฝ้าดูในการเคลื่อนไหวของตะเทือกของกำนันเทือกก็บอกตรงๆ ตั้งแต่เคลื่อนไหวก่อม็อบก็บอกว่าต้องถอนพรบนิรโทษกรรมพี่น้องเสื้อแดงก็เฝ้าติดตามสถานการณ์หลังจากนั้นก็บอกว่าเขาพระวิหารต้องชนะอย่างเดียวและไม่รับคำตัดสินนี่ก็เสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งพยายามไล่นายกให้ลาออกให้ยุบสภานี่ก็เป็นเบ็ดเสร็จพี่น้องที่รักทั้งหลายผลสุดท้ายใครอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะทำบ้านนี้เมืองนี้ชิบหายวายวอดแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศชาติไม่ใช่เฉพาะคนหลักย่าตัวมือก็จะชิบหายเหมือนกันบอกดังๆแบบนี้ไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาแต่พวกมือก็ต้องชิบหายเหมือนกันบอกดังๆสถานีวิทยุที่ทำการถ่ายทอดสดให้ได้ยินไปทั่วทุกคนในแห่งเพราะพวกนี้ต้องการทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองชิบหายพวกที่อยู่เบื้องหลังของตะเทือกของกำนันสุเทพให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้อย่าได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายคนเสื้อแดงจะต้องไม่ถอยหลังจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่น้องได้สู้ด้วยกันได้เป็นพลังกำนึกสิ่งเหล่านี้ให้แข็งแกร่งและแก่กล้าไม่ว่าจะเอาด้วยมนต์ไม่ว่าจะเอาด้วยกลคาถาไหนก็ตามคนแสดงก็ต้องเดินไปด้วยกันสู้ไปกับพี่น้องสู้ไหมสู้ไหมพี่น้องทั้งบ้านก็ต้องเดินไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่